มีบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาแถมวันหนึ่งศรัทธาญาติโยมท่านผู้ฟังพระรัตนตรัยเป็นที่เปิ่งที่ระลึกของเราสิ่งอื่นที่จะเป็นที่เปิ่งที่ระลึกเสมอเหมือนยิ่งกว่าพระรัตนตรัยยิ่งไปกว่านี้บ่มีแล้วองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้เข้าถึงสรณะภายในได้ค้นพบได้หันได้พิสูจน์แล้วว่าที่เปิ่งที่ระลึกที่แท้จริงนั้นมีอยู่สามอย่างคือพระพุทธพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์เจ้าโลกทั้งหลายที่ยังบ่เคยได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนขององค์พระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าบางทีก็บ่ฮู้จักสรณะที่เปิ่งคืออันหยังอยู่ที่ไหนจะเข้าถึงโดยวิธีใดเมื่อบ่ได้ยินบ่ได้ฟังก็จะไปยึดสิ่งที่ตัวเคยปะเคยพบเคยหันได้ยินได้ฟังมาสิ่งนั้นสิ่งนี้ว่าเป็นที่เปิ่งที่ระลึกก็บ่ได้ฉะนั้นเวลาประสบกับความทุกข์บางทีก็หล่นเข้าหาต้นไม้ใหญ่ภูเขาจอมปวกสัตว์เดรัจฉานที่พิการหัวห้าขาจักกิ่มสองหางสุนัขสองหัวเนี่ยอันอย่างโมนีเป็นต้นบางทีก็ไปกราบไปไหว้ไปปูชาเพราะบ่ฮู้จักว่าที่เปิ่งที่แท้มีลักษณะจะใดมีคุณสมบัติอย่างใดอยู่ที่ไหนจะเข้าถึงโดยวิธีใดเมื่อบ่ฮู้จักก็แสวงหากันไปอย่างนั้นอย่างนี้ต่อเมื่อได้ยินได้ฟังพระสัทธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะรู้จักว่าสรณะที่แท้จริงคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่เปิ่งที่ระลึกซึ่งก็อยู่ในตัวของเราเองนี้บ่ได้อยู่ที่บนท้องฟ้าบ่ได้อยู่ที่บนภูเขาหรือว่าอยู่ในต้นไม้แต่อย่างใดอยู่ภายในตัวเองเฮานี้เข้าถึงได้โดยการประพฤติปฏิบัติทำจิตทำใจให้หยุดนิ่งเมื่อเฮาเข้าถึงแล้วเฮาก็จะมีความสุขมีความรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยใจเฮาก็จะมีพลังเมื่อเฮาเข้าถึงพระรัตนตรัยเราจะเปลี่ยนแปลงจากคนที่บ่ฮู้มาเป็นคนที่ฮู้จากผู้ที่หลับมาเป็นผู้ที่ตื่นจากผู้ที่มีความทุกข์มาเป็นผู้ที่มีความสุขมีจิตใจเบิกบานสว่างสวยอยู่ตลอดถึงเมื่อวันเมื่อคืนจะอยู่ในป่าก็ว่าอยู่ที่ไหนก็ตามจะมีแต่ความสดชื่นบานานิ้วคิ้วขมวดรับเป็นสุขตื่นเป็นสุขนั่งนอนยืนเตียวเป็นสุขจะทำมาหากินอะไรยังก็แล้วแต่เป็นสุขอยู่ตลอดเวลาแม้เป็นคนยากจนเป็นมหาทุกขะอย่างสุปาพุทธกุติเมื่อเข้าถึงรัตนตรัยแล้วก็มีความสุขสดชื่นเบิกบานอยู่ตลอดในสมัยพุทธกาลมีตุกตะยากจนคนหนึ่งชื่อว่าสุปาพุทธกุตินะสุปาพุทธกุติได้เอี่ยวขอทานขออาหารกินทุกวันบัดเต่านั้นก็ยังป่วยเรื้อรังเป็นโรคเรื้อนวันหนึ่งคนทั้งหลายมาประชุมรวมกันเพื่อฟังธรรมของพระพุทธเจ้าตุกตะคนนี้หันคนมารวมกันจำนวนนัก
ก็เลยเกิดว่าคงจะมีการตั้งโรงทานคนมานักคงจะมีการแจกอาหารก็เลยเข้าไปที่หั่นเพื่อจะได้รับการแจกอาหารพ่องวันนั้นบุญเก่าที่เคยทำมาส่งอดีตมาเฮือถึงก็ได้ผลพอดีเมื่อได้หันพระพุทธเจ้าก็รู้สึกว่าใครฟังธรรมแต่ก็มีความละอายที่ตัวเองเป็นโรคเรื้อรังเป็นโรคเรื้อนจะไปนั่งฟังธรรมกับคนก็กลัวเปื้อนรังเกียจก็เลยไปนั่งอยู่ตั้งท้ายสุดปุ่นเลยเมื่อได้ฟังธรรมกับพระพุทธเจ้าแล้วสุปปพุทธกุฏฐิก็เกิดศรัทธาเมื่อเกิดศรัทธาก็ลงมือปฏิบัติปล่อยกระแสจิตไปตามกระแสธรรมน้อมนำธรรมะมาสู่ตนเมื่อจบธรรมเทศนาทุกขตะคนนี้เป็นโสดาบันได้เข้าถึงรัตนตรัยถึงแม้ภายนอกจะยากจนแต่เป็นคนร่ำรวยโดยอริยทรัพย์มีความสุขอยู่ภายในนิ่งบะวันไหวบะคลอนแคลนมีความศรัทธาเริ่มใสในพระรัตนตรัยอย่างเต็มที่มีความปราบปรื้มที่ได้เข้าถึงพระพุทธธรรมประสงค์แล้วก็ใครไปกราบพระพุทธองค์ใครไปกราบทูลใครไปอู้ไปบอกพระพุทธเจ้าถึงความปราบปรื้มที่ตัวเองเข้าถึงรัตนตรัยแต่ก็บ่สามารถที่จะฝ่าฝูงคนเข้าไปเพราะว่าคนนักศรัทธาญาติโยมฉะนั้นตัวทุกขตะสุปปพุทธกุฏฐิก็ไปที่วิหารในเวลาที่คนปิกหมดแล้วในขณะนั้นเองท้าวสักกะเทวราชอันเป็นใหญ่คือพญาอินต้องการจัดลองใจว่าบุคคลผู้นี้เข้าถึงพระรัตนตรัยได้แต่จริงก่อจะมีความศรัทธางอนแง่นคลอนแคลนก่อพญาอินทร์ก็เลยประทับยืนอยู่ที่กลางอากาศมาปรากฏต่อหน้าทุกขตะที่ชื่อว่าสุปปพุทธกุฏฐิแล้วพญาอินทร์ก็ตรัสว่าท่านเป็นคนทุกข์ยากอัตคัดขัดสนตัวเฮารู้สึกอินดูสงสารท่านเหลือเกินเฮาจะฮือสมบัติที่มีก้านับประมาณบ่ได้จะมอบฮื้อดลบันดาลฮื้อเกิดขึ้นแต่มีข้อแม้ว่าขอฮื้อท่านขอฮื้อท่านบอกว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บ่มีจริงแล้วก็ฮื้อเลิกนับถือพระรัตนตรัยเสียอันนี้เป็นข้อแลกเปลี่ยนจะได้ก่อจะมอบสมบัติฮื้อเนื่องจากทุกขตะที่ชื่อว่าสุปปพุทธกุฏฐิได้เข้าถึงพระรัตนตรัยแล้วได้พิจารณาแล้วก็ได้เข้าถึงความโสดาบันมีความสุขหูแจ้งที่เกิดจากการปฏิบัติก็มีจิตมั่นคงในพระรัตนตรัยมีความศรัทธาเชื่อมั่นบ่หวั่นไหวก็เลยบ่สามารถจะปฏิบัติตามข้อตกลงที่พญาอินยื่นข้อเสนอมาได้ยอมทุกข์อยู่อย่างนี้แต่บ่ยอมที่จะเลิกนับถือพระรัตนตรัยเพราะธรรมดาของพระโสดาบันนี่ญาติโยมเปิ้นมีความมั่นคงนะเมื่อรู้ว่าอันนี้เป็นพญาอินท้าวสักกะเทวราชทุกขตะสุปปพุทธกุฏฐิก็เลยบอกไปว่าบ่ว่าท่านจะเป็นพระอินทร์หรือว่าเป็นใครก็ตามก็บ่สำคัญเพราะท่านบ่ควรที่จะมาอู้กับเฮาจงออกไปเสียห่างๆเมื่อท่านมาอู้อย่างนี้ก
กับคนที่เข้าถึงพระรัตนตรัยมีจิตใจมั่นคงเฮาเองกับบ่งอนแง่นคลอนแคลนเพราะเฮาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระรัตนตรัยมีความสุขเบิกบานอยู่ตลอดเวลาแล้วเฮาก็บ่ใจคนอัตคัดขัดสนบ่ใจคนเข็นใจอย่างที่ท่านกล่าวหาเพราะเฮาเป็นลูกของพระศาสดาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีทรัพย์ภายในได้แก่ศรัทธาศีลหิริโอตปะสุตะจักขะและปัญญาอันนี้เป็นทรัพย์ทั้งเจ็ดเป็นอริยทรัพย์เกิดขึ้นกับไผพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมกล่าวว่าบุคคลนั้นเป็นผู้บคัดสนเป็นผู้ที่บเขนใจชีวิตบ่มีความว่างเปล่าเมื่อพญาอินทาสกเทวราชได้ฟังอย่างอั้นก็เสด็จไปประทับที่ประทับของพระพุทธเจ้าแล้วก็กราบทูลพุทธองค์ถึงเรื่องที่พญาอินได้ไปอู้โตตอบกับทุกขตะสุปพุทธกุฏิพระองค์ก็ตรัสกับพญาอินว่าแม้จะมีเทวดาอย่างท่านเป็นร้อยเป็นพันก็บ่สามารถจะดลใจบังคับใจให้สุปพุทธกุฏิเลิกนับถือพระรัตนตรัยนี้เป็นไปบ่ได้ขณะนั้นเองทุกขตะที่ชื่อว่าสุปพุทธกุฏิก็มาถึงบริเวณที่ประทับของพระพุทธเจ้าพอดีมาถึงโดยใบหน้าอิ่มเอิบเบิกบานมีความสดชื่นเพราะได้เป็นพระโสดาบันตัดสังโยชน์เบื้องต่ำคือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรมาสเรียบร้อยกราบทูลพระองค์ถึงเรื่องที่ตัวเองเข้าถึงไตรสรณคมเข้าถึงสรณะที่แท้จริงเมื่อพระองค์ได้สาธุการในความเป็นผู้ที่มุ่งมั่นมั่นคงในพระรัตนตรัยสุปพุทธกุฏิทุกตะก็กราบลาด้วยความปราบปลื้มปิติมีความสุขสดชื่นเบิกบานสุปพุทธกุฏิได้เป็นโสดาบันก็เพราะได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าถ้าหากว่าท่านบ่ได้ฟังธรรมของพระองค์ก็บ่ฮู้จักสรณะบ่ได้เข้าถึงที่เปิ้งอย่างแท้จริงฉะนั้นการฟังธรรมก็เลยมีอนิสงส์อย่างยิ่งอย่างที่พระองค์ทรงตรัสไว้ว่าการฟังธรรมตามการเป็นมงคลสูงสุดฉะนั้นเมื่อเฮาตั้งใจฟังธรรมกันแล้วต้องนับว่าเป็นบุญของเฮาที่มีโอกาสได้ศึกษาได้อาบน้ำฟังธรรมเป็นเรื่องราวที่สำคัญเกี่ยวกับชีวิตของเฮาถ้าเฮายังบ่ฮู้ว่าอันยังเป็นสรณะอันยังสรณะเป็นยังได้อยู่ที่ไหนเอาถึงโดยวิธีใดชีวิตเฮาก็จะมีแต่ความทุกข์ทรมานแต่ถ้าหากว่าเฮาว่าสรณะที่เปิ่งคืออันยังเฮาฮู้วิธีปฏิบัติลงมือปฏิบัติอย่างถูกต้องบำเพ็ญบรรณานสัทธาญาติโยมความตั้งใจของเฮาถ้าเฮาปฏิบัติทุกวันเฮ้มันพิจารณาบ่ดีเกียจคร้านอย่าละเลยกิจสำคัญตัวนี้วันพระวันศีลญาติโยมทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติการได้เกิดมาเป็นมนุษย์ถ้าเฮาบ่ได้พบพระพุทธศาสนาบ่ได้เป็นคนมีสัมมาทิฏฐิการเกิดมานี้ก็สูญเปล่าเพราะบ่ฮู้จักเส้นทางชีวิตที่ถูกต้องว่าอันยังที่เป็นสาระแก่นสารหรืออันยังเป็นเป้าหมายสูงสุดของชีวิตการที่หมู่เฮาทั้งหลายเกิดมาปะคําสอนของพระพุทธเจ้านับว่าเป็นโชคอันยิ่งใหญ่มหาศาลเพราะสมบัติภายนอกเป็นเพียงของนอกกายที่เฮาอาศัยชั่วครั้งชั่วคราวเอาจากโลกนี้ไปก็บ่สามารถจะเอาติดตัวไปได้
แต่น้ำทำคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เราได้รับฟังอุบาอาจารย์เปิ่นน้อมนำเอามาบอกมาเก่าเอามาบรรยายเอามาเทศแล้วเราก็นำไปพิจารณาปฏิบัติเป็นแสงสว่างส่องนำทางชีวิตให้เราได้ดำเนินไปในทางที่ถูกต้องปลอดภัยการให้โอกาสอันสำคัญกับตัวเก่าคือเฮาได้ฟังธรรมวันละนิดละหน่อยเจ้ามาได้ฟังเสียน้อยขวายมาได้ฟังขำมาได้ฟังญาติโยมรู้สึกว่าชีวิตมีกำไรทำให้จิตใจสะอาดบริสุทธิ์เริ่มต้นตั้งแต่เจ้าศรัทธาญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายเวลาแห่งการฟังธรรมเป็นเวลาที่มีคุณค่าเฮาได้ละสละเวลายกใจของเฮาสูงขึ้นจิตใจของเฮาสูงขึ้นสะอาดปราศจากนิวรณ์เป็นการเพิ่มเติมปัญญาให้กับตัวเองเป็นธรรมวุฒิที่แก้ไขปัญหาต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเพราะเฮาทุกคนอาจจะเคยเรียนเคยศึกษามาในระดับต่างๆที่ต่างกันในต่างโลกบอกว่ามัธยมปฐมปริญญาตรีโทเอกจะเป็นด็อกเตอร์เป็นอะไรอย่างทั้งในและต่างประเทศแต่ความรู้เหล่านั้นส่วนใหญ่เป็นเพียงวิชาการที่ทำมาหากินเป็นวิชาที่ช่วยเหลือตัวเองในการหาทรัพย์สมบัติเพื่อได้มาซึ่งลาภยศสรรเสริญและวิธีต่างๆอย่างให้เฮามีความสุขในปัจจุบันซึ่งบางครั้งก็ประสบความสำเร็จบางครั้งก็ล้มเหลวส่วนความรู้ที่เกิดจากการได้อาบน้ำฟังธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นความรู้ที่สะอาดบริสุทธิ์ที่เกิดจากใจเปิดปฏิบัติหยุดนิ่งสะอาดแจ่มใสสมบูรณ์ที่พระองค์ทรงตรัสรู้ธรรมยิ่งเฮาได้ยินได้ฟังแล้วเฮาพิจารณานำไปปฏิบัตินักใดตีนักใดต่อใดดีตอนชีวิตเราจะมีแต่ความก้าวหน้าเพราะปัญญาเกิดจากการฟังธรรมเป็นความรู้ที่บริสุทธิ์นำไปสู่การหลุดพ้นสิ่งที่เราทุกคนจะได้จากการฟังธรรมนั่นคือเป็นอริยสัพสัพติประเสริฐสัพติล้ำค่ายิ่งกว่าโลกิยสัพอันทรัพย์ใดๆในโลกล่าที่เขาหามาได้ในปัจจุบันนี้เพราะว่าเขาได้เพิ่มพูนทรัพย์คือศรัทธามีความหันถูกต้องเป็นผู้มีศีลสะอาดมีหิริโอตตปะมีความเกรงกลัวต่อบาปบัดเต่าแต่นั้นก็ได้เป็นพระหูสูตรคือได้ยินได้ฟังแต่เรื่องราวดีๆเป็นการยกใจให้สูงขึ้นได้สละความตระหนี่ออกจากจิตจากใจโดยการจาคะรวมไปจนถึงสละอารมณ์ที่คุ้นคล้องมองใจเหลือไว้แต่อารมณ์ดีอารมณ์สบายพร้อมที่จะเป็นภาชนะรองรับธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนสมบัติภายนอกศรัทธาญาติโยมใจได้เฉพาะตอนเฮามีชีวิตอยู่หลังจากนั้นก็นำไปบ่ได้การที่เฮามีโอกาสได้ฟังธรรมสนทนาธรรมเป็นสิ่งที่ทุกคนให้ความสำคัญเพราะจะทำให้เป็นผู้สมบูรณ์ถึงโลกิยทรัพย์โลกนี้อริยทรัพย์ที่เสมือนกุญแจดอกสำคัญที่จะไขไปสู่ประตูสวรรค์แล้วก็เป็นบันไดทีละก้าวละก้าวไปสู่การบรรลุมรรคผลนิพพานต่อไปอันนี้เป็นน้ำบุญเนอศรัทธาญาติโยม
ที่เฮาได้อาบน้ำฟังธรรมบัดเต่านั้นเฮาได้มีสถานีวิทยุแต่ละคลื่นแต่ละตีแต่ละแห่งคือเฮาทั้งหลายได้ฟังกูคำกูเจ้าได้พิจารณาเป็นที่น่าอนุโมทนากับสถานีวิทยุแต่ละที่แต่ละแห่งที่เปิ้นได้นำสัญญาณนี้ออกอากาศญาติโยมทั้งหลายได้ยินได้ฟังตี 5:30 นาทีต่อไปนี้จะเป็นเรื่องเล่าจะว่าเป็นนิทานก็แม่นเป็นเรื่องคติสอนใจก็ใจนำเสนอเรื่องนี้ให้หัวข้อว่าเรื่องหายหัวไปไหนหายหัวไปไหนคุณนายคนหนึ่งมีนิวาสสถานอยู่ในเขตเทศบาลเมืองแห่งหนึ่งกูเจ้าจะมีพระออกมารับบิณฑบาตผ่านหน้าบ้านคุณนายนี่พระก็มานักคุณนายเองก็ตั้งใจใส่บาตรทุกเช้าวันละ9 รูปใส่มาจนถึงครบอายุ72ครบ6 รอบนักสัตว์12 6 72ตัวคุณนายเองอายุ72แล้วก็มีความตั้งใจจะใส่บาตรพระให้ครบ73 รูปเผื่อไปเสียหน่อยก่อนวันงานคุณนายก็เตรียมข้าวปลาอาหารเข้าของใส่บาตรสั่งลูกหลานให้ตื่นเจ้าเอาหมอกตัวเจ้าลูกเนี่ยที่4แล้วก็มอบหมายหน้าที่ให้แต่ละคนคนนั้นไปนึ่งข้าวคนนั้นไปทำอาหารคนนั้นไปเก็บดอกคนไปเสาะผลไม้ยะเสร็จสัดเรียบร้อยตัวคุณนายเองก็เข้านอนส่วนลูกๆ ก็ได้รับที่ได้รับมอบหมายก็จัดเตรียมของแปลงกันตั้งแต่หัวค่ำเพราะว่าพระหลายถึง73 ตนตั้งแต่หัวค่ำจนถึงเกือบเที่ยงคืนน่ะถึงจะได้เข้านอนเพราะว่าครัวเข้าของนักคุณนายนอนอยู่ชั้นบนก็ตื่นเวลา4:00นั่นน่ะคนเฒ่าอายุ70ปลายชอบตื่นเช้าอาบน้ำอาบท่าแล้วคุณนายก็ไปนั่งไหว้พระที่ห้องพระสวดมนต์เรียบร้อยแล้วก็บ่ได้ลงไปพอตั้งลุ่มโดยความวางใจว่าลูกๆที่มอบหมายฮือนะคงจะทำกันเสร็จสัดเรียบร้อยจนถึง5:00มื้อ5:00กึ่งเนี่ยคุณนายก็ลงเงินลงจากชั้น2ลงมาไปหั่นเครื่องครัวเข้าไปในห้องครัวก็ดักปิ้งเอ๊ะก็เลยไปที่ห้องลูกก็เงียบบ่ละลูกหลานก็เงียบปิ้งนะก็แสดงว่าเขายังบ่ลุกกันเด้อยังบ่ตื่นกันเด้อโลนี่คุณนายก็เริ่มงุดงิดอารมณ์บ่ค่อยดีเดี๋ยวไปตังยังก็ไปบุ๊บที่ประตูลูกๆแต่ละคนเสียงดังลั่นบ้านตุ้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 นลูกนะตื่นขึ้นมาตื่นเอี่ยกะศรัทธาญาติโยมต่อยห้องต่อยหยังจนลั่นบ้านลูกๆทั้งหลายก็ตื่นมาก็ฮู้ว่าเกิดอันหยังขึ้นเนาะป้าใส่แม่จากที่ยิ้มแย้มแจ่มใสก็แปลงหน้าบูดแปลงหน้าเบี้ยวแปลงหน้าไก่หยังยักยืนอยู่หน้าห้องคุณนายผู้เป็นแม่นี่ก็บอกว่าอันนี้พวกแกตี5ปลายจะ6:00แล้วเนี่ยยังบ่ลุกนึ่งข้าวทำกับข้าวก็แม่สั่งให้ลุกตั้งแต่4:00แล้วบ่ใจกา
ลูกก็บอกว่าขอโทษแม่เออก็เผลอรับไปเหี้ยนะไปแม่ไปแต่งตัวรอเถอะไปอยู่ในห้องบนเถอะเดี๋ยวลูกจะช่วยกันรับรองตันคือเกียมแล้วมันเด็กอ่ะแม่นิมนต์พระหลายอ่ะถึง73ตนแล้วก็เกียมควรนักก็เกียมกันถึงเที่ยงคืนน่ะนะก็เลยเคลือบ่นักละก็เลยต่างคนต่างงีบรับเสียหน่อยอ้าวเป็นอย่างแม่แม่ไปอยู่บนไปอยู่บนก่อนไปอยู่บนบ้านก่อนก็เดี๋ยวลูกช่วยกันเรียบร้อยแน่นอนคนแม่หรือว่าคนนายนี่ก็บ่ยอมขึ้นห้องศรัทธาญาติโยมจีโบจีเบเข้าครัวบงการอย่างนั้นอย่างนี้พร้อมกับบ่นไปด้วยด่าไปด้วยอารมณ์หงุดหงิดวันเกิดตัวเก่าแต่ๆหงุดหงิดลูกหลานทุกคนก็กุลีกุจอทำกันเต็มที่หน้าตาเนื้อตัวก็เต็มไปด้วยเหงื่อเพราะตื่นมาก็ยังบ่ได้ล้างหน้าแปรงฟันก็ต้องเฮงมาทำอาหารเพราะแม่บ่นแม่เดือดกลัวจะสำเร็จได้หกโมงปลายสักหน่อยลูกทุกคนรวมถึงคนนายก็เข้าห้องอาบน้ำอับน้ำอับท่าเปลี่ยนผ้าแต่งตัวใหม่ก็แต่งตัวแบบลวกๆนะนะแล้วก็โยกอาหารไปตั้งหน้าบ้านกลัวจะแล้วก็7โมงปลายตัวคุณนายก็ตักบาตรด้วยอารมณ์ค้างศรัทธาญาติโยมนะอารมณ์บูดอารมณ์เบี้ยวนะโกรธคือโง่โมโหคือบ้าเนี่ยพระพยอมว่าไม่โกรธไม่บ้าไม่โกรธไม่โกรธไม่บ้าจะได้หายโง่อีกอ่ะพระพยอมว่าอันไอ้นี่ก็พระก็มาบัดรวดเดียวมาทยอยทยอยมากำตนสองตนบ่ได้เลี้ยงกันเหมือนเก่าบ่ได้มาติดกันเป็นเจิบอีบะมีนะเพราะว่าขวายแล้วพระก็เลยมาหยอดหยอดย่อยย่อยนะพระตีเดินบิณฑบาตก็บางทีก็ทยอยปิกกันไปพ้องคนนายหันพระมาฮับบาตรน้อยบ่ได้ดังใจตามที่ตัวเองตั้งใจไว้ทีนี้ของก็เหลือศรัทธาญาติโยมเนาะของที่ใส่บาตรก็เหลือเป็นเกิ้งพุทธศรัทธาญาติโยมของเหลือเป็นเกิ้งก็เลยคนนายใส่บาตรแล้วก็หันมาบ่นใส่ลูกใส่หลานที่ยื่นครัวฮือเนี่ยหันก็รู้เจ้าปีกหมดแล้วเนี่ยหันก็เนี่ยลูกควายกันนี่ลูกหลานกับบะจ้างจะตอบโต้ก่อนนิ่งถ้าไปตอบปากต่อคำก็เป็นว่าดีบดีจะโดนปากโดนขวดน้ำหยาดจ่งใส่แน่นอนทีนี้ก็รอพระจนถึงเกือบ8โมงพระก็บมาแล้วเมื่อหู้ว่าพระบมาแล้วคนในก็รู้สึกเสียใจที่ตั้งใจจะใส่บาตรครบ70กว่ารูปในวันสำคัญของตัวเองแต่ก็ใส่บาตรบ่ครบอ่ะตามที่ตัวเองต้องการบ่จ้างจะลงที่ไผก็มาเล่นงานลูกหลานบ่นด้วยอารมณ์บูดของกินนี่หาบ่บูดแต่อารมณ์บูดไปเสียคนนายก็บ่ว่าเนี่ยหันก็เป็นตาลูกเขาทั้งหลายเนี่ยของเรือบ้านเบอะเจ้าเนี่ยใหญ่นี่พระก็เหมือนกันตึงวันก็เตียวมาเป็นจบวันนี้บ่ฮู้ว่าหายหัวไปไหนหมดมาบ่กี่ตนพุทธเจ้าก็โดนหางเลขไปด้วยตกลงว่าคุณนายตักบาตรไปก็บ่ได้หมดตามต้องการแถมได้อารมณ์บูดบ่แน่ใจว่าวันนั้นอารมณ์เกลียดอารมณ์โกรธนี่จะค้างอยู่ก่อ
ลูกหลานจะโดนแห่งกิโยกดีบดีตลอดทั้งวันนะครับฮู้นะศรัทธาญาติโยมก็ไปตานถึงวัดปุ่นกะมันเหลือเนาะญาติโยมเนาะเอาไปลูกหลานไปส่งไปใส่บาตรหน้าบ้านก็บางทีพระมาบอกครบตั้งใจจะใส่ต่ออันก็มันเหลือก็ไปใส่รถไปเอาไปตานที่วัดปุ้นแต่อันนี้จะเอาอย่างเงี้ยคนเฮาบางทีบักเดียวจะเอาอย่างเงี้ยบ่ได้อย่างอีจึงบ่ยะละเนี่ยเออศรัทธาญาติโยมเรื่องการทำบุญเป็นเรื่องของจิตใจเป็นเรื่องของเจตนาต้องประคับประคองสภาพจิตใจให้สะอาดด้วยก่อนทำขณะทำหลังทำเนี่ยเพิ่นจึงว่าหรอถ้าทำให้สะอาดถึง3วาระโอกาสก็จะได้ผลเต็มที่ถ้ามีอันยังมาทำเฮ่อจิตใจคุณมัวเศร้าหมองในระหว่างนั้นก็จะทำเฮ่อได้ผลลดน้อยลงถ้าสามารถประคับประคองใจเฮ่อแช่มชื่นเบิกบานเนาะทำด้วยความตั้งใจทำด้วยความเต็มใจแล้วก็บ่เสียดายมลุนมีปัญหามีข้อติดขัดอันใดในระหว่างที่ทำบุญก็แก้ไขโดยจิตใจปกติยิ้มแย้มแจ่มใสหันเป็นเรื่องธรรมดาก็จะบ่มีอันตรายอันใดมาขัดขวางการทำบุญการทำบุญนั้นถ้าหูจักทำแล้วก็ทำด้วยความเข้าใจด้วยความฉลาดย่อมได้สมประสงค์แน่นอนที่ว่ากันว่าบุญบ่ได้บุญนั่นทำบุญบ่ได้บุญก็จะต้องมาสำรวจกันก่อนว่าคณะที่ทำบุญใจเฮาเนี่ยเปิดรับบุญแค่ไหนใจสะอาดเท่าใดหรือว่ามีอารมณ์จะใดบางทีเข้าใจไปเองว่าทำบุญแล้วบ่ได้บุญอันนั้นเป็นเพราะเหตุใดมัวไปโทษนั่นโทษนี้โดยที่บ่ได้โทษตัวเองตีห้า43นาทีเอาละญาติโยมท่านสาธุชนใครมีอย่างจะอู้จะจาก็โทรเข้ามาเนาะตีหมายเลขโทรศัพท์0998366322อยู่จอกใดแจงใดตั้งใจเนอะวันพุธวันศีลนะอย่าไปเอาอย่างคุณนายนี่นะ จะว่าทำไปโดยเกลียดไปโดยบ่นไปโดยบ่ได้บุญนะเนอะใจเย็นๆเนาะบางทีหน้าที่ของละอ่อนของเขาเนี่ยไปเขาบ่ถ้าไปอย่างนักนะเจริญปนขอกราบนมัสการเจ้าท่านพระคุณเจ้าท่านแก้วปลาแดงแม่อายนะเจ้าโอ้ปลาแดงแม่อายแม่ขันแก้วเจ้าท่านพระคุณแต่ว่าเน็ตบดีก็ว่าได้ค่ะเน็ตบดีอินเทอร์เน็ตไม่ดีวันนี้ได้ฟังแล้ววันนี้ได้ยินแล้วโมทันนาวันโกนวันพุกวันศีลเนอะพุกนะมันอัตมีบูชาปฏิบัติเหมือนที่พระครูแนะนำนะกันนะกันดีแล้วกันเนาะสาธุปลาแดงนี่เพิ่นฟังกันหลายฟังนักฟังหลายปลาแดงบ้านกลางแม่อายเนี่ยเจริญปอนใช่ค่ะอาจารย์ให้พระครูน่าจะได้คุณนายคุณนายตื่นสายบักคุณไปวัดสะเก่าวัดอันนี้นะจะใส่หน้าบ้านเนี่ยตัวเจ้าก็หายหัวไปในหมู่เปิ้นกับแม่ก็คุ้นไปจูวัดเป็นหวารีบร่อยแล้วกันนะบักเดียวนะกะจะเอาอย่างเอี้ยเนี่ยถ้าบ่ได้อย่างอี้ตึงเหมือนเนี่ยมันได้อย่างอี้ตึงเหมือนเนี่ยบักเดียวละไปนี่ลูกหลานก็จะเป็นได้ตวยใจมีใครตวยใจก็โคตรนี่ได้บุญนะนะลองบุญยิ้มได้บุญแล้ววันนั้นจึงเดียว
ได้ได้กลางเดียวกระเจนดีเจ้าไว้สาเจ้าศูนย์เก้าเก้าแปดสามหกหกสามสองสองโอ้ยังดังกิ้งก้องนี่เจริญพรอ้าวบ้านบวกเมืองลีเมืองลีจังหวัดแม่โทรศัพท์ใกล้ใกล้ปากหำหน่อยโทรศัพท์ใกล้ปากหน่อยเอออันกะเออเสียงอยู่ในบุระอืมบ้านบวกเนาะต้องชัดดีเนาะอ่ะโมทนาศูนย์เก้าเก้าแปดสามหกหกสามสองสองมีคำมาสนทนาอุจาอยู่ที่ไหนตั้งใดเจริญปอนครับผมท่านพระครูครับอ้าวห้วยยาใสลำบากแต่ท่านพระครูนะไปกินไปจำเหมือนกับปลาไหลบาดได้แข่งโคตรขาขอนอนคืนหัววันค่ำได้จะเลิศท่านพระครูเอาได้ฟังวิทยุแล้วก็ดีละฟังหายเครียดไปแล้วท่านพระครูผู้สูงผู้องค์เออแล้วคำมั่วนอนดีเป็นยังอะไรแล้วท่านพระครูเนาะเพิ่นก็ไม่ได้ไปไหนเหมือนกันนะคนก็ไม่ได้ไปไหนเหมือนกันบ่ละเปิ้นโควิดเปิ้นก็คือเก็บตัวอยู่บ้านนะคะไผก็บ่ได้ไปไหนเหมือนกันนั่นน่ะครับผมนะครับเดี๋ยวนี้เหมือนผู้พิการหมดนะไม่ได้ไปตานที่ไหนสักคนนะ3 4ปีนะครับว่าคุณไปบ่ได้เออนั่นกันนั่นครับถามเข้าหามออกครับผมเรียนรัฐบาลนายกไม่ได้กินนะครับผมอดทนเอาเนอะครับโมทนาอดทนนะเจริญปอนกับพระสารเจ้าท่านพระครูโทษจากตีไหนแม่บ่เขียวเมืองลิจ้าฟังอยู่ชัดเจนดีเนาะชัดเจนดีคนโลกก็เจ้าชนคนมามีแม่แต่ว่ากบตกมืดไปไกลไปไกลมาเหี้ยยะจ้าทางลี้ก็บ่ตกเหมือนกันเจ้าไม่มีฝนเลยเจ้ากับไว้ฝ่าท่านเด้อแม่บัวเขียวอยู่เมืองลี้0 9 9 8 3 6 6 3 2 2อ้าวเดินปอนเจริญปอนครับไปหาข้าราชการครับอยู่ที่ไหนสันคิดเล็กยังกระเป๋าครับสันคิดเล็กยังหายปวินปวินก็ครับฟังชัดดีเนาะเจนวันนี้ชัดเจนร้อยสามร้อยสามจุดห้าศูนย์ครับเก้าสิบก็ไม่เจ้าอ่ะเจ้านี่ 90.0 มาค่ำเป็นดอยหมอกมาเจ้าเป็นเวียงเป่าๆยินดีเนอร์โจกดีเนอร์โจกดีสันคินเล็กเจริญปอนจากที่ไหนน้องน้องแต่แจ้งตาจ้างลูกเจ้าเหมือนกันเนาะตาจ้างลูกเจ้าได้หลายลูกควายได้น้อยฟังชัดดีเนาะโมทนาเจริญปอนครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ขอบุญธรรมบ้านปงหนองครับผมใจห้อนไว้ก็หาเนาะเนี่ยคนเฒ่าหนึ่งอันใจห้อนก็น้อยก็ได้ดีแล้วไปตามคือว่าให้เงินเรียกกันเนาะก็ถึงจะใส่หน้าบ้านเนี่ยจะใส่ให้จนได้บ่บ่ได้ก็ถึงมันเนี่ยแหละอ่ะ
งอแงหน่อยได้หวางานได้เพิ่งเดียวรากันนี่ตั้งใจนี่วิ่งร้อยแต่ห้าทิ้งพูดเนาะได้ตะวาคือตะวาตั้งใจได้ตะวาอ๋อแต่เจ้ามาวันที่อารมณ์ดีนี่ไม่ใช่เนาะก็บูดวันข้ามไหมมันเริ่มสตาร์ทบดีแล้วเหรอมันแหกบดีแล้วเหรอคนเฮาเนี่ยถ้ามันปุ๋งวางเลยอ่ะเนาะมันถึงอารมณ์งานไหนเนาะโอ้มันจึงมีกู้คนจึงเวลามันจึงมีกู้คนครับแล้วแต่จะดับมันน่ะเนาะนั่นน่ะกันนั่นน่ะยุทธแท้เนาะจะจัดการมันยังไงอันนี้นี่มีทุกคนน่ะเนาะมีแต่ระงับได้ดับได้ดับยังได้ถ้าถึงจุดนั้นแม่มันพอแล้วมันก็ตึงพอออกหรออืมครับโอทันนะครับกราบไหว้สาครับสาธุเจริญพรกราบไหว้สาธุเอ้าอันนี้ป่อบุญธรรมแล้วก็มาถึงป่อบุญตันบุญธรรมบุญตันบุญมีไปทั้งใดก็ไม่ได้ไปอยู่ก็มีทะยุไปแต่ก็จะกลายฮะมะไปอย่างล่ำเหลือมีก็ไปตาน่ะเอยู่เป็นมีทะยุเป็นคู่อยู่ในห้องละวันไปเมาก็ไปครับทุกเจ้าหน่อยฮะมะฟังตนนั้นตนนี้เนี่ยดีละยุดเนี่ยดีละนะเหมือนเมื่อก่อนดีนะเนาะเออนะกันนะก็เขาหลุดพอหลอยจริงๆบ้านเราเนี่ยมันจะมีอย่างเนาะมันไปตามกฎตามเกณฑ์ประเทศเราอยู่นั่นไงก็นั่นไงครับกล่าวไว้ชาติอันนะสาธุไปมันก็ไปมันอย่างล่ำเหนือนี่เจริญพรใช่จ้าเจ้าจากที่ไหนแม่ล่าอยู่บัวคำนะเจ้าโอ้แม่วิลาเนาะเจ้าแม่ฟางจังหวัดแม่บ้านชูแม่วิลาตระสินทุเจ้าสบายดีเนาะวิลาเจ้าสบายดีท่านก็สบายดีสบายดีครบร้อยแล้วก็ปีเนี้ยครบร้อยปีนี้ปีนี้อายุอ่ะครบร้อยพอดีกะใช่บ่เหี้ยเตี้ยบ่เหี้ยเตี้ยจ้า97อยู่97อยู่เนาะเจ้าเห็น3ปีก่อนจะแผ่วดีว่าแผ่วกะโอ้แข็งแรงอยู่นี่เจ้าแข็งแรงโอ้แข็งแรงหูตาดีแข็งขาดีกดโทรศัพท์ก็เก่งเนี่ย97โอ้คนบัดเดียวนี่79นี่มันใครไหวแล้วแม่จ้าขออันขอเหลือร้อยเนาะโอ้ถึงแน่นอนเอาฟังธรรมะไปเลยเลยนี่ความท่านตลอดนะแต่แม่ไม่ได้โทรบ่ได้วันนี้จับคนอื่นเขาโทรพอเขาอู้ม่วนเนาะคนบ้านนั้นบ้านนี้จังหวัดนั้นอำเภอนี่ม่วนกันนะเจ้เหมือนเขาไปเอวพ่อบุญธรรมบ้านปุ่งน้องแต่ดัวเกียวดูจังมดเจ้าจีเหมือนเขาไปเอวเนาะไอ้เจ้าไปเอวนะเขาอยู่วิทยุนี่เหมือนเขาไปเอวก็เด็กก็ไปเอวมึงเด็กก็เด็กก็ไปเอวน้ำปังเด็กก็ไปเอวมึงฝังไงเนาะยินดีนู่เวลาเจ้าเวลานี่อายุยืนนะเวลาดงหัดหน้ากับ98 94เจริญปอนสาธุอันนี้อยู่ที่ไหนจากบ้านกลางอำเภอหลีจ้าอ๋อบ้านกลางอำเภอหลีอ้าวฟังชัดเจนดีเนาะจ้าชัดเจนดีจ้าฟังสถานีเมืองลี่ฮั่นแหละจ้าสถานีฟังสถานีเมืองลีโอ้ยยังกิ้งกิ้งกังกังยังมันดังกิ้งกิ้งกังกังเนี่ยยินดีเนอโชคดีโชคดี
0998366322เจริญปนไม่แต่เช้าท่านพระครูอยู่ที่ไหนจังใดอยากไม่นอนห้อมต่อลีจ้าอ๋อห้อมต่อเมืองลีเจ้าชัดเจนดีเจ้าฟังอยู่เมืองลีบ่เดี๋ยวเพิ่นรู้ต่างฟังเนาะเจ้าโอ้คนช่วยกันแต่นี่เมืองลี้อ่ะเนาะเจ้าก็คนกับฟังนักเจ้าคนฟังนักคนตานนักหอมนักก็วิทยุก็อยู่ได้ยังไม่แน่แหละแม่ก็เฮาฮู้จักกันทางวิทยุแม่นะคนบ้านนั้นบ้านนี้อ่ะเนาะเจ้าบ้านโฮงจำต้องเนี่ยแม่แรกก็บ่ใช่ก่ายกันเจ้าแม่บ่เกี่ยวกับอยู่คนไหนแม่ไม่รีบไปไหนเจ้าเอาวิทยุเป็นตัวสื่อสารหากันเนาะเจ้าผู้จักกันดีในจังหวัดเนาะน่ะดีแท้ๆเนาะเจ้าไม่แต่เจ้าเป็นกำลังใจด้วยเจ้าคนอำเภอเดียวกันกับหม่วนได้ยินคนนั่นโทรคนนี่โทรเนาะนี่มาจากการถามประตูอันนี้อยู่ที่ไหนโทรไปจนทั้งฝังเนอเมืองฝางเจ้าอ๋ออยู่ใช้ประการกันบ้านเมืองฝางบ้านเมืองฝางเมืองฝางสันทรายเนาะเจ้าสันทรายเจ้าสันทรายเมืองฝางเจ้าฝางตรงไหนฝางทุกที่อ่ะเออเออมาต้นไหนฝางมันมันจะไปไหนอ่ะโอ้ไม่เป็นยังฟังไปถึงวันกะเจ้าฟังไปเรื่อยอันนี้ก็อันนี้ก็จื้อเวลาน่ะเวลามา 3-4 เวลาแล้วอันนี้ล่ามึงฝังอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่เวลาอายุประมาณ85เนาะ85อืมอ๋อ85อยู่เนาะหนุ่มอยู่หนุ่มเหรอเวลาหนุ่มเหรอเวลาเมืองลีอยู่เออโชคดีนึโชคดีสันทรายเมืองฝังเอาแถม 2-3 สายเจริญปน